ากให้นกมันบินอ่ะบินไหมทำไงดีว่าให้นกมันบินอ่ะเอาก้อนหินปลาไม่เลยมันไม่บินแน่เลยอ่ะทำไงดีวะเอ้าตายแล้วเสียงเข้าไปในคลิปนี่หว่าทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่นาของคนอื่นเขาอยู่นะปกติอ่ะที่ไม่เคยเดินลงมาตรงนี้เลยตรงนี้มันเป็นถนนเส้นที่เราเดินออกมาจากบริเวณถนนเส้นใหญ่นะคะทุกคนเห็นไหมปกติไม่เคยเลยนะคะกี้จะไม่เคยเดินลงมาตรงนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นที่ของคนอื่นเขาเราก็ไม่อยากเดินนะแต่เขาไม่ได้ห้ามหรอกนะคะเดินได้เราไม่ได้มาทำความเสียหายทุกคนเห็นปะเนี่ยนกไม่อยู่ในนานะคะเราก็พยายามจะให้นกกับมันบินนะคะเพื่อจะได้ภาพสวยแต่ว่าถ้าเราจะให้นกมันบินเนี่ยเราจะต้องเข้าไปใกล้ๆมันนะคะซึ่งมันก็ยากซึ่งเดินไปจากนี้ไม่ได้นะคะมันน้ำมันท่วมหมดเลยนะคะคือจะต้องเดินไปตามคันนานะคะทุกคนแล้วมันจะทำให้นกกับมันบินขึ้นไปข้างบนได้เราก็จะได้ภาพสวยอีกประมาณนี้นะคะงามขนาดในต่างจังหวัดก็จะมีอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็ถึงแม้มันจะไม่มีความสะดวกสบายมากนักนะคะในเรื่องของการเดินทางหรืออะไรต่างๆนานาแล้วก็ที่ก็มองว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยผู้คนในต่างจังหวัดเองก็ไม่เหมือนสมัยก่อนอะไม่เหมือนตอนสมัยที่รุ่นแม่เรายังอยู่หรือว่ารุ่นที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ยังอยู่ทุกวันตอนนี้ก็ทุกคนต้องออกไปทำมาหากินนะคะก็ชีวิตก็ต้องเร่งรีบแต่เพียงแค่ว่าในต่างจังหวัดเองเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยจะสะดวกสบายนักในเรื่องของการเดินทางนะคะแต่อย่างน้อยก็ยังได้เห็นท้องนาเห็นสิ่งมีชีวิตเห็นนกเห็นอะไรมันมากันอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยค่ะทุกคนนาตรงเนี้ยมันเป็นนาของเจ้าของนาที่เขาทำนาตลอดเวลาเลยนะคะที่เคยบอกกับทุกคนไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้ำมันหายทั่วมาเจ้าของนาเขาจะต้องทำนาแล้วเขาก็ทำจริงๆนะคะทุกคนนาบางผืนนะเขายังไม่ได้ทำนะคะทุกคนแต่ที่เนี่ยเขาทำแล้วแล้วเขาทำทีไรเขาก็จะเกี่ยวข้าวได้เยอะทุกทีเลยนะคะเหมือนกับเขามีอุปกรณ์พร้อมนะคะมีทั้งรถไถรถเกี่ยวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาดูแลของเขาอยู่ตลอดเวลาเลยนี่นะคะบายบายเจ้านกบาย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 ไปแล้วนะ